นี่คือตัวเทพฟุตบอลอยากดูทุกเรื่องของฟุตบอลมาที่นี่ตัวเทพฟุตบอลวันนี้ขอเสนอรวมนักเตะหมายเลข10ของท็อป5พรีเมียร์ลีกหากใครที่ชื่นชอบในการเล่นฟุตบอลคงจะเข้าใจเป็นอันดีว่าการได้สวมหมายเลข10นั้นน่าภาคภูมิใจขนาดไหนในโลกของฟุตบอลนะครับนักเตะในตำแหน่งหมายเลข10ตามธรรมเนียมปฏิบัติที่ทำให้นักฟุตบอลหรือแฟนบอลนั้นชินตานั่นก็คือนักเตะคนนั้นต้องเป็นคนพิเศษนอกจากฝีเท้าที่เก่งกาจแล้วนะครับหมายเลข10ยังบ่งบอกถึงความไว้วางใจให้นักเตะคนนั้นคือผู้นำแห่งความหวังของทีมและแฟนบอลตั้งแต่ก่อนยุคเก่าจนถึงปัจจุบันมีนักเตะหมายเลข10ที่กลายเป็นตำนานขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นเปเล่มาราโดน่าหรือซินีดีนซีดานเป็นต้นที่สวมใส่หมายเลข10และทำผลงานได้ดีจนกลายเป็นบุคคลขึ้นหิ้งของวงการฟุตบอลวันนี้นะครับตัวเทพฟุตบอลขอพาทุกท่านไปชม5นักเตะหมายเลข10ของ5ทีมหัวตารางพรีเมียร์ลีกที่จบฤดูกาลไปมาให้ท่านได้ชมกันครับว่าแต่ละคนจะมีใครกันบ้างเริ่มกันที่คนแรกกุนอากูเอโร่ของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ในปี2011นะครับนักเตะกองหน้าชาวเจนตายคนนี้ได้ย้ายจากแอตเลติโกมาดริดมาสวมเสื้อของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ในฤดูกาลแรกของกุนนะครับเขาใส่เสื้อหมายเลข16ในการลงสนามให้กับแมนซิตี้ก่อนที่สุดท้ายจะทำผลงานได้ดีและยิงประตูชัยให้กับแมนซิตี้เอาชนะควีนปาร์คเรนเจอร์ในนัดสุดท้ายของฤดูกาลและคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกมาครองได้สำเร็จเพียงในฤดูกาลแรกที่เขาก้าวเข้ามาจนในฤดูกาลถัดมาเขาได้รับความไว้วางใจจากทีมให้สวมเสื้อหมายเลข10และนำนักเตะเรือใบสีฟ้าลงสู่สนามและช่วยยิงประตูให้กับแมนซิตี้ได้อย่างมากมายจนชื่อของกุนอากูเอโร่ติดทำเนียบหนึ่งใน5อันดับของดาวซัลโวพรีเมียร์ลีกมาโดยตลอดและในฤดูกาลล่าสุดเขากดไปถึง20ประตูให้กับแมนซิตี้และเป็นกำลังสำคัญของทีมทำให้แมนซิตี้คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาล 2017-2018 มาครองได้สำเร็จอีกครั้งหนึ่งคนต่อไปมาคัสแรชฟอร์ดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรียกได้ว่าเป็นเพชรเม็ดงามของแมนยูเลยทีเดียวสำหรับนักเตะดาวรุ่งทีมชาติอังกฤษคนนี้ที่แจ้งเกิดได้อย่างเต็มตัวในสีเสื้อของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสำหรับนักเตะหนุ่มที่มีชื่อว่ามาคัสแรชฟอร์ดด้วยพรสวรรค์และทักษะของเจ้าหนูแรชฟอร์ดคนนี้นะครับที่เล่นในตำแหน่งกองหน้ากึ่งปีกที่มีความเร็วยิงคมและยิงประตูสำคัญหลายต่อหลายนัดให้กับแมนยูมาแล้วนับไม่ถ้วนและที่สำคัญหัวใจที่นิ่งเกินวัยในการกล้าเล่นกล้าตัดสินใจจนทำให้กลายเป็นดาวรุ่งขวัญใจของแฟนบอลปีศาจแดงจากการที่เป็นนักเตะลูกหม้อของทีมและถูกหมายมั่นปั้นมือว่าจะเป็นกำลังสำคัญให้กับแมนยูในอนาคตและหลังจากที่ฤดูกาลที่ผ่านมาในการสวมเสื้อหมายเลข19ลงสนามให้กับแมนยูและล่าสุดมาในปีนี้นะครับเจ้าหนูมาคัสแรชฟอร์ดในวัยเพียง20ปีได้รับมอบหมายให้ใส่เสื้อหมายเลข10ของทีมต่อจากพระเจ้าซลาตันอิบราฮิโมวิชที่ย้ายออกจากแมนยูไปและเป็นการสานต่อหมายเลข10ของตำนานแมนยูอย่างเวลูนี่ที่เคยสวมใส่หมายเลข10ให้กับแมนยูมาอย่างยาวนานกว่า10ปีเลยทีเดียวและสิ่งที่ต้องจับตาดูกันว่าหลังจากที่เปลี่ยนสวมเสื้อมาใส่หมายเลข10ของทีมแล้วเจ้าหนูมาคัสแรชฟอร์ดจะสามารถระเบิดฟอร์มเก่งให้สมกับนักเตะหมายเลข10ของทีมได้หรือไม่หรือว่าจะโดนความกดดันของหมายเลขนี้เล่นงานก็ต้องมารอดูเจ้าหนูวัย20ปีคนนี้กันครับคนต่อไปแฮร์รี่เคนจากสโมสรท็อตแนมฮอตสเปอร์อีกหนึ่งนักเตะทีมชาติอังกฤษที่ว่ากันว่านี่คือนักเตะความหวังแห่งยุคของเมืองผู้ดีเลยก็ว่าได้โดยกองหน้าจากรั้วไวท์แฮดเดนคนนี้นะครับสถาปนาตัวเองให้ก้าวขึ้นมาเป็นนักเตะระดับโลกได้อย่างเต็มตัวหลังจากที่ตะบันประตูให้กับไก่เดทองจนเป็นดาวซันโว2ปีติดและเป็นรองดาวซันโวในปีล่าสุดหลังจากที่แพ้ความร้อนแรงให้กับโมฮัมเหม็ดซาลาห์ของลิเวอร์พูลแฮร์รี่เคนคือนักเตะกองหน้าตัวความหวังของทีมไก่เดทองในยุคปัจจุบันอย่างแท้จริงและเป็นนักเตะที่ไต่เต้ามาจากศูนย์เยาวชนของสโมสรสเปอร์จากนักเตะดาวรุ่งของทีมที่ทำผลงานได้ดีจากผลงานการยิงประตูที่เฉียบคมและแม่นยำจากผลงานที่ยิงประตูได้อย่างมากมายให้กับสเปอร์ทำให้เขาเป็นที่รักของแฟนบอลสเปอร์เป็นอย่างยิ่งและได้รับมอบหมายให้เป็นนักเตะที่เป็นความหวังของทีมในการสวมเสื้อหมายเลข10และเขายังเป็นส่วนสำคัญที่พาสเปอร์บินสูงอยู่บนตารางพรีเมียร์ลีกอยู่ณปัจจุบันนี้คนต่อไปซาดิโอมาเน่ของสโมสรลิเวอร์พูลอีกหนึ่งนักเตะที่เปลี่ยนแปลงโหให้ตัวเองในการเปลี่ยนมาใส่เสื้อหมายเลข10ให้กับทีมสำหรับซาดิโอมาเน่หลังจากที่ทำผลงานได้ดีกับซาวด์แฮมป์ตันจนเจอเก้นคล็อปจัดการคว้าตัวดาวเตะชาวเซเนกัลคนนี้มาร่วมทีมในปี 2016-2017 และเพียงในปีแรกในการสวมเสื้อลิเวอร์พูลเขาทำผลงานได้ดีและเป็นทีเด็ดให้กับลิเวอร์พูลโดยที่แทบไม่ต้องปรับตัวอะไรมากมายแต่ในปีล่าสุดมาเน่เองยังคงทำหน้าที่ได้ดีในการเป็นนักเตะกองหน้าทางฝั่งซ้ายที่เป็นตัวทีเด็ดในการเล่นเกมโต้กลับเร็วของลิเวอร์พูลและยิงไปถึง10ประตูเพียงแต่การก้าวเข้ามาของโมฮัมเหม็ดซาลาห์อาจจะทำให้รัศมีนั้นกบความเก่งกาจของมาเน่ไปบ้างแต่ถ้าดูจากผลงานโดยรวมแล้วนะครับมาเน่เองก็คือส่วนสำคัญของทีมและการจากไปของพ่อมดน้อยคูตินโญ่ทำให้หมายเลข10ของทีมนั้นว่างลงและถึงเวลาที่จะต้องมีการสืบทอดหมายเลขแห่งความหวังของทีมและเป็นซาดิโอมาเน่เองที่อาสารับหมายเลขแห่งความหวังนั้นไว้เองและในฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะเริ่มขึ้นเรามาลองดูกันครับว่าการย้ายมาสวมเสื้อหมายเลข10ของมาเน่นั้นจะทำให้เขายิงประตูให้กับลิเวอร์พูลได้กี่ลูกในฤดูกาลใหม่ที่จะถึงนี้คนสุดท้ายเอเดนอาซาของสโมสรเชลซีหลังจากที่ย้ายเข้ามาสู่รั้วสแตมฟอร์ดบริดจ์เมื่อปี2012ดาวเตะทีมชาติเบลเยียมก็กลายเป็นกำลังสำคัญของทีมไปโดยทันทีด้วยผลงานที่ยอดเยี่ยมในสนามมาโดยตลอดอาซาคือส่วนสำคัญในการพาทีมเชลซีประสบความสำเร็จมาอย่างมากมายทั้งการคว้าแชมป์ลีกและยูโรป้าลีกแม้ว่าก่อนหน้านี้นะครับ
ผลงานของอาซาจะเงียบไปพักหนึ่งแต่ทว่าเขาเองยังคงกลับมารักษามาตรฐานการเล่นในการเป็นทีเด็ดในแผงเกมรุกของเชลซีได้อย่างน่ากลัวและเรียกได้ว่าเชลซีแทบจะขาดเขาไม่ได้เลยด้วยองค์ประกอบที่ครบเครื่องของความเป็นนักเตะระดับโลกนะครับเขามีทั้งความเร็วเทคนิคที่ยอดเยี่ยมลูกยิงที่เฉียบคมและการจ่ายบอลให้เพื่อนทำประตูได้แบบเหนือชั้นทำให้เอเดนอาซาได้รับความไว้วางใจให้สวมเสื้อหมายเลข10ในการเป็นผู้นำความหวังของทีมไปโดยปริยายและในปีล่าสุดนะครับแม้ว่าเชลซีจะจบอันดับ5ของตารางพรีเมียร์ลีกแต่ทว่าผลงานของอาซาเองยังคงทำได้อย่างยอดเยี่ยมและเขายิงไปถึง12ประตูให้กับทีมและเป็นดาวซันโวสูงสุดของทีมเชลซีในฤดูกาลที่ผ่านมาก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ5นักเตะหมายเลข10ของ5ทีมหัวตารางพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลที่ผ่านมาและท่านผู้ชมที่ชมคลิปนี้แล้วคิดว่าแต่ละคนจะทำผลงานได้ดีขนาดไหนและแต่ละคนเหมาะสมแล้วหรือไม่กับการสวมเสื้อหมายเลข10ของทีมและท่านเชียร์คนไหนลองคอมเมนต์ข้อมูลกันเข้ามาเพื่อแลกเปลี่ยนกันครับขอขอบพระคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบในวันนี้อย่าลืมแท็กเพื่อนของท่านมารับชมคลิปกดมอบหัวใจและแชร์คลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ